ถึงเอ็นดูพี่ก้าล่ะก็สงสารเพราะว่าเขาก็ไม่มีใครอะนะแล้วทำไมเขาถึงต้องออกอันนั้นน่ะเป็นบ้านที่เขาอันนี้มันเป็นที่ทางของหลวงเขาเดี๋ยวเขาก็ไล่เพราะนี่ก็กระเบียดกระเสียนยื่นออกมาหน่อยนึงให้เขาอยู่อาศัยแล้วทำไมเขาถึงต้องยื่นออกมาแล้วบ้านหลังนี้จริงๆเป็นบ้านใครคะอันนี้เนี่ยนะบอกตามตรงว่ามันเป็นที่หลวงเขาแต่ทีนี้ว่ามันอยู่หน้าบ้านใครคนนั้นเขาก็ถือสิทธิ์ไงอ๋อมันอยู่หน้าบ้านยายเลี้ยงเห็นยายเลี้ยงบอกว่ายายเลี้ยงก็เป็นคนปลูกบ้านให้เพราะยายเขาจะทำเอาไว้สำหรับใส่บาตรเฉยถูกก็เลยเขาก็เลยมาทำเพิงเป็นที่อยู่ของตัวเองเพราะตัวเองก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งค่ะก็เลยต้องเนี่ยก็ได้ตรงนี้แหละเงินพอดีเขาไปออกอะไรรายการมาก็ได้เงินมานิดหน่อยก็มาต่อเติมก็ได้แค่นี้แหละก็ได้เท่านี้เนาะเห็นพี่ก้าเขาพูดเสมอว่าดูเหมือนกับพี่น้องสองคนอ่ะจะรักกันมากใช่ๆเขามีกันอยู่สองคนพี่เอ๊ะที่เป็นพี่สาวจะดูรักพี่ก้าแล้วก็ห่วงพี่ก้ามากใช่ๆเขาก็ห่วงกันดีก็ห่วงใหญ่กันเพราะก็มีกันสองคนแล้วพ่อเขาก็เสียแล้วก็แม่เขาก็มีแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแม่มีสามีใหม่เขาก็หามเช้ากินค่ำนะคะพี่ก้าเคยมาขอความช่วยเหลือน้าไหมก็เห็นก็ให้เงินกันนะค่ะ20 30ทีก็100อะไรเราก็อดไม่ตาไม่ได้เขาเป็นคนดีไหมคะพี่ก้าเขาก็ดีอ่ะเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรอ่ะคล้ายๆก็ไม่ได้เป็นคนน่ารังเกียจของสังคมเพียงแต่ว่าเนื้อตัวเขาก็ตะปุ่มตะปำมันก็เท่านั้นเองเท่านั้นเองเขาเป็นคนกินเหล้าเมายาไหมคะก็มีอันนี้พูดตรงๆก็กินเพราะเครียดเพราะว่าตัวเองไม่มีที่ปรึกษาเนาะทีมหาทางออกไม่ได้มันก็มีทานบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบเยอะจนมากมายจนเสียไม่เขามีอาการทางประสาทไหมคะน่าจะมีบ้างอะเนาะพี่ว่ามันน่าจะทำไมคะทำไมอะไรทำให้นะคิดว่าเขามีอาการทางประสาทคิดมากอะคิดมากเขากดดันจากรอบข้างกดดันจากสังคมจากสังคมหรือจากครอบครัวน่าจะเป็นสังคมด้วยครอบครัวด้วยเพราะไปหางานที่ไหนก็ไม่มีใครรับแล้วก็ไปที่ไหนก็ไม่มีใครยินดีครอบครัวก็มีส่วนเพราะครอบครัวแตกกระสันเซนเนาะไม่ได้อยู่สมบูรณ์พูนสุขเหมือนครอบครัวคนอื่นแล้วหนูอยากรู้ว่าในส่วนตัวเนี่ยของคุณแม่เขาอะค่ะคุณแม่เขาได้มีการดูแลพี่ก้าดีไหมคะพี่ว่ามันไม่น่าจะสมบูรณ์นะถ้าสมมติเขาคงไม่เป็นแบบนี้ถูกต้องเพราะว่าพี่ดูแล้วแบบเขาก็แบบว่าหาเช้ากินค่ำแล้วก็มีครอบครัวของเขาเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจจริงไหมคะที่แม่เขาจะมีสามีใหม่แล้วเหมือนกับสามีใหม่น่าจะไม่ชอบพี่ก้าก็เลยเป็นสาเหตุนี้ทำให้พี่ก้าไม่สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านได้พี่ว่าไม่ใช่สามีใหม่เขาก็ใช้ได้แต่ทีนี้ว่าเหมือนกับว่ามันคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้ผูกพันกันมาตั้งแต่เล็กเขาไม่ได้เลี้ยงไงเขาก็เลยเหมือนมันก็เลยไม่ค่อยผูกพันกันคืออยู่กับตากับยายมาตั้งแต่เล็กแล้วก็เลยผูกพันกับตากับยายมากกว่าถูกต้องเขาเลยผูกพันเพราะตาเขาดูแลกันอยู่ตอนนี้ตาแก่มากแล้วดูแลไม่ไหวก็เลยต้องให้พี่ก้าดูแลตัวเองใช่บางทีเขาก็เนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าพี่สาวก็ช่วยดูแลด้วยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้พี่กับน้องคนนู้นหยิบยื่นให้บ้างอะไรบ้างก็พออยู่ได้ค่ะ